ฮัลโหลสวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ Nest Life ทางช่อง Nest Life และรอดแชร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวทดลองใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับน้ำหอมแบบบาล์มนะครับซึ่งปกติเราไม่ค่อยชอบใช้น้ำหอมนะครับถามว่าชอบให้ตัวหอมไหมก็ชอบอยู่แต่ว่าการที่จะให้มาแบบสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปฉีดน้ำหอมทุกวันก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มงานเมื่อเทียบกับความทนทานของกลิ่นน้ำหอมที่ควรจะอยู่ติดตัวเราไปทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยใช้น้ำหอมที่ดีมากๆอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงเราไม่ยอมทำตามเคล็ดลับที่เขาบอกต่อกันมานั่นก็คือการผสมน้ำหอมมันให้ทำยังไงก็ไม่รู้เนาะให้ฉีดน้ำหอมลงไปก่อนแล้วทาทับด้วยวาสลีนนะครับวาสลีนแบบเนี้ยลงไปหรือว่าทาวาสลีนก่อนแล้วค่อยฉีดน้ำหอมอะไรสักอย่างประมาณนี้เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ลองแล้วก็ทำกันอยู่ใช่ไหมครับแต่เราก็รู้สึกว่า มันเพิ่มงานมันจุกจิกอะไรเงี้ยนะครับแค่ทาโทนเนอร์ทามอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็กันแดดหรือว่าเดย์ครีมกันแดดอะไรเงี้ยก็เยอะพอแล้วนะครับเราก็เลยเลือกเป็นแบบโทนเนอร์หรือว่ามอยส์ซอฟต์เทนนิ่งโลชั่นหรือเอเซนส์อะไรเงี้ยนะครับไม่มันเรียกว่าอะไรนะอีกอย่างนึงนั่นแหละนะฮะซึ่งขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็ควบรวมเอาเดย์ครีมที่มี SPF เข้าไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆ30นะครับขึ้นไปเนาะเพื่อความง่ายเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจจัดอะไรเงี้ยนะโอเคแล้วคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็ได้มีนวัตกรรมที่เป็นแบบน้ำหอมที่มาในรูปแบบของสติกนะครับคล้ายๆลิปสติกอ่ะมันก็คือมันผสมน้ำหอมใส่เข้าไปในปิโตรเลียมเจลลี่ก็คือเป็นวัตถุดิบในการทำอีวาสลีนนี่แหละนะครับชื่อเต็มๆของมันคือวาสลีนปิโตรเลียมเจลลี่นะครับอันนี้ไม่ได้สปอนจากทั้งวาสลีนแล้วก็จากอันนี้นะจริงๆอีปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยมันมีได้หลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อนะฮะอ่ะก็อันนี้คือสิ่งที่เราได้มานะครับอันนี้เขาแบบว่าอยู่ใน TikTok โดน TikTok ป้ายใหญ่แล้วแต่เราว่ามันน่าจะมีอยู่ในช้อปปิ้งออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับโอเคเราไปเริ่มที่กลิ่นแรกกันก่อนนะครับอันนี้คือกลิ่น Invert Paris นะครับยี่ห้อเนี่ยคือ Less กับ Coco เหรอ Less X Cocoนะฮะ Charming Fragrance เป็น Solid Balm นะครับก็นั่นแหละประมาณคล้ายๆลิปสติกอะไรเงี้ยนะฮะที่หอมแล้วก็ไม่ได้เอาไว้ทาปากนะสำหรับจุดที่ทา ก็คล้ายๆกับการฉีดน้ำหอมแบบสเปรย์นั่นแหละนะครับก็จะเป็นข้อมือเนาะข้อพับต่างๆนะฮะนี่ข้อพับตรงนี้เรียกอะไรข้อพับข้อศอกเหรอแล้วก็ตรงซอกคอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกลิ่นนี้การลองน้ำหอมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีกลิ่นหอมอันนี้เป็นข้อมูลนะครับมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากมากเลยเนาะเพราะว่าวิดีโอมันไม่สามารถถ่ายทอดบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดส่งกลิ่นไปให้คนดูได้รับรู้ได้อะไรเงี้ยนะครับด้านในแกะกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะคือกล่องก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตเกินขนาดของแพคเกจจิ้งนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้อ่ะสิ่งที่ทุกคนเห็นที่มันแบบแตกต่างจากน้ำหอมอันแรกเลยก็คือไม่ได้มีน้ำหอมอยู่ตรงนี้นะกำลังพยายามมองอ่ะอันแรกเลยก็คือมันเล็กนะครับเราสามารถที่จะเอาใส่กระเป๋าถือกระเป๋า cross body handbag อะไรไปได้อย่างนี้เลยไปได้ง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ได้เพิ่มพื้นที่ในการพกพาแต่อย่างใดอะไรเงี้ยนะครับนี่แหละ
เป็นอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจอะไรเงี้ยนะอ่ะดึงออกมาอันนี้คือราคาถูกมากนะครับถ้าแบบแท่งเดียวคือ89บาทมันก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าขึ้นชื่อว่าไม่เกิน100ก็คือเหมือนจะถูกอะเนาะแท่งประมาณ ประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับปริมาณเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเสียกออกมาให้ดูนะ เสียก นี่ก็เหมือนลิปสติกแท่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามให้มันยิ่งยวดนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดกลิ่นของมันให้ทุกคนฟังแล้วก็นึกออกนึกไปตามเราได้ยากจังขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าวิธีใช้ก็แค่นี้แหละนะครับสรุปเลยว่ามันคล้ายกับโลชั่นหรือสบู่เหลวยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อแหนงประมาณนี้นะครับเพราะว่าคือชื่อกลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นinvert paris เนี่ย inverted paris ซึ่งแปลว่าอะไร invert แปลว่าอะไร invert ไม่รู้ไม่ชัดเจนเลยนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะอ่ะต่อไปจะเป็นกลิ่นที่เหมือนจะขายดีนะครับของproduct ตัวนี้นะนั่นก็คือกลิ่นอะไรล่ะกลิ่นโรสเหรออ่ะทำไมมันไม่บอกว่าเป็นกลิ่นโรสอ่ะทำไมมันไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันวะงงเนาะเนี่ยด้านหน้ากล่องอันนี้คือกล่องinvert paris นะครับอันนี้คือกล่อง forbidden rose นะ forbidden rose เนี่ย ข้างล่างมันจะคืออันเนี้ยข้างล่างเขียนเป็นกลิ่นใช่ไหมครับชื่อกลิ่นใช่ป่ะแต่อันนี้เป็นเหมือนสโลแกนความขวัญอะไรสักอย่างนึงนะครับบอกDon't forget I love you นะก็คืออย่าลืมนะฉันรักคุณบอกทำไมอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนกลิ่นของตัวนี้จะอยู่ด้านข้างตรงนี้Forbidden Rose นะเดี๋ยวเรามาทดลองควบรวมเป็นทองมาทดลองกลิ่นโรสกันนะครับเรียกสั้นๆว่ากลิ่นโรสกันนะก็สั่งมา2อันเพราะว่าอยากลองอยากรู้ว่า2กลิ่นเหมือนหรือต่างมันต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ต่างอย่างไร1นะ2ก็คือ อันนึงก็ใช้ก่อนออกจากบ้านใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็เอาไปเติมตอนเย็นอะไรเงี้ยนะไม่รู้ว่ากลิ่นมันจะอยู่ได้ทนนานแค่ไหนซึ่งเราจะเหมือนเดิมไม่ทดสอบนะครับโรสไหมเหรอเอาจริงก็ฉุนนะเพราะว่ามันเป็นแกนของมันเลยถูกปะแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของ เป็นบาล์มเป็นปิโตรเลียมเจลลี่เป็นขี้ผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่สู้กับความร้อนนะมันจะไม่ทนกับความร้อนฟีลเหมือนแห่เทียนอะไปดูแห่เทียนนะ ก็จะต้องแบบพรมน้ำตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับกลิ่นก็ทั่วไปนะครับเอาจริงๆนะถ้าแบรนด์จ้างก็จะบอกอีกแบบนึง มันก็หอมดีแต่ว่าส่วนตัวนะเราเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นผลไม้แบบออกฟรุตตี้นิดนึงอย่างที่เคยก่อนหน้านี้ก็เคยรีวิวน้ำหอมมาบ้างนะครับแล้วก็จะกล่าวถึงตลอดเลยนะครับสำหรับ DK Apple นะทั้ง Apple แดงแล้วก็ Apple เขียวอะไรเงี้ยครับDK NY นะที่เป็นขวดเป็นรูป Apple นั่นแหละคือน้ำหอมที่เราแบบประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นกลิ่นผลไม้มันแบบมันสดชื่นแล้วก็ดูแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าเซ็กซี่ไม่ได้เป็นผู้ชายแบบแมนๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันเป็นแบบกลางๆอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับคือพอเราแกะออกมาจากกล่องปุ๊บทั้งสองกลิ่นก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยครับไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้แล้วว่า
กลิ่นไหนเป็นกลิ่นไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะเออดังนั้นเนี่ยก็แบบแล้วกลิ่นมันก็ไม่ได้ชัดอ่ะหรือว่าเราจมูกไม่ดีก็ไม่รู้นะเอออันนี้ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอันนี้รูปปกอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับหน้าอาจจะมืดนะเพราะว่าอยู่ในห้องที่แสงน้อยอยู่บ้านเพื่อนนะครับแล้วเราก็ไม่อยากเปิดแฟลชด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะดิบๆเกินอ่ะเออเข้าใจ